สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูนะครับอัปเดตปลาบ่อนี้กันบ้างนะครับบ่อนี้นะครับทุกคนเป็นบ่อที่6นะครับอยู่ในโซนของโซน B นะครับเป็นกลุ่มตะกอนกลุ่มพวกปลานะครับคินคาบุโตะมิซูก้อนนะครับแล้วก็เป็นดอยส์นะครับซะส่วนใหญ่แล้วก็มีปลาสีเดียวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันนะครับผมชุดนี้นะครับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ก็จะเป็นดอยส์ทองคินคาบุโตะนะครับมิซูก้อนนะครับแล้วก็มีดอยออเรนด้วยนะครับตัวนี้สวยตัวนี้เป็นดอยเกล็ดใหญ่นะครับเนี่ยดอยเกล็ดใหญ่ดอยเกล็ดใหญ่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบ่อถัดไปกันนะครับตะกร้าถัดไปรายการถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นมิซูโอกอนนะครับคินคาบุโตะนะครับเป็นปลาสายดั้งเดิมนะครับมีกินลินด้วยนะครับตัวนี้เป็นดอยกินลินนะทุกคนสวยมากแล้วก็แปลกหายากด้วยนะครับตัวนี้เป็นชินคาบุโตะที่เป็นดอยนะครับแถมยังเป็นดอยกินลินด้วยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้หายากมากนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เพาะได้แปลกแล้วก็หายากสุดๆนะครับโอกาสที่จะเป็นกินลินเนี่ยพบน้อยมากๆนะครับในคอกนั้นนะครับสวยมากนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจตัวไหนสอบถามกันมาได้เลยครับนี่เป็นเงินเมทัลลิกกับดำนะครับมีเงินเมทัลลิกธรรมดากับเป็นเงินเมทัลลิกจินลินนะครับสวยนะครับไซส์นี้ประมาณ11-12นิ้วนะครับตัวนี้หางฟูเลยตัวนี้เป็นส้มหลังตะข่ายสวยมากนะครับส้มทองนะครับ